ราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านให้อยู่กับผมซินคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่ในกาลิน่าบ็อกแมนโกกลับกันมาอีกแล้วฮะกับกาลิน่าบ็อกแมนโกเกมแซนด์บ็อกซ์เกมแรกของกาลิน่ากันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าไวท์ซิตี้นะครับเข้ามาปุ๊บมาให้กูเลือกก่อนเลยฮะว่าจะเป็นโพลิสหรือเป็นโจรเป็นตำรวจเป็นโจรคนอย่างผมเป็นคนดีอยู่แล้วครับผมใช่เลือกโจรเลยก่อนจะเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะเล่นบ็อกแมนโกลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับโหลดได้ทั้ง iOS Android และ PC ส่วนใครอยากร่วมกิจกรรมนะครับมีของแจกมากมายไปกดไลค์ได้เลยที่แฟนเพจบ็อกแมนโกนะจ๊ะโอเคพร้อมไปกันลุยมาถึงก็มีคนโทรหากูท่านผู้ชมรับก่อนมาเป็นมาเฟียของเราเปล่าแต่มึงออกจากคุกก็ได้ก่อนนะไอ้เวนได้เลยพี่ผมจะไปเป็นมาเฟียฮัทใหญ่รอผมก่อนนะพี่นะเดี๋ยวผมจะออกจากที่นี่ให้ได้เลยบอสเราสั่งมาแล้วฮะว่ารีบออกมาจากที่นี่โอ้ลุงมาริโอต้องรีบออกนะเฮ้ยไม่ใช่ลุงมาริโอแล้วมึงเป็นใครเนี่ยนี่ตัวกูจริงปะเนี่ยโอเคมาถึงก็บอกให้เราหยิบอีโต้ก่อนเลยครับผมเฮ้ยวัยรุ่นโฟนคิงวัยรุ่นโฟนคิงแฮกกูก็เคยทำมาแล้วให้เดี๋ยวมาดูตัวเกมก่อนมีอะไรกันบ้างฮะด้านล่างมีเลือดและอะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรวะซัมมอนลดได้เยอะมีราคา399นะเป็นเกมพาร์ทนะท่านผู้ชมนะแล้วใครยิงกูเนี่ยเฮ้ยอาร์เซนอลฮะอันนี้คุณสามารถซัมมอนกันได้ราคา399ลูบิกส่วนนี้โอ้เป็นเกมพาร์ทต่างๆนะท่านผู้ชมนี่เลยแมกกาซงแมกกาซีนโอ้ยแมปนี้มันหลอกเด็กตังออนไลน์นี่ว่ะไอ้เดี๋ยวเล่นแบบไม่เติมก่อนเด้มาถึงเนี่ยขอให้เราไปจัดการตำรวจก่อนเลยไอ้หนุ่มนี่มันอยู่ในคุกแต่มันพา M16 เกินไปหรือเปล่าครับพี่พาผมออกไปด้วยครับพี่ฟันออกคันเฮ้ออกมาได้แล้วเฮ้ยคุกที่นี่มันออกง่ายขนาดนี้เลยเลยวะเพื่อนตำรวจไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยนี่การ์ดใครเนี่ยเอ้ากูมีการ์ดตำรวจด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีคนโทรมาแล้วเฮ้ยลูกพี่มาเฟียฮัทใหญ่ผมออกมาได้แล้วครับลูกพี่ผมไปไหนต่ออ้าวปอกตัดภาพมาอีกทีกูโดนจับแล้วฮะเฮ้ยไอ้เปรตอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยตอนนี้จริงๆผมก็มีรูปิกอยู่ตั้ง 5,000 เนี่ยขอซื้อเกมพาร์ทก่อนละกันนี่เลยเสกนี่เสกปืนกูซื้อหมดตอนนี้อะ VIP 1,099โอ้ขอเล่นเป็นโจรสักแป๊บนึงนะถ้ามันไม่รุ่งเดี๋ยวกูไปเล่นตำรวจดูทรงและโจรแม่งเยอะชิบหายเลยน่าจะยิงกันมันกูเข้าโพลิสแล้วทีนี้กูเอาปืนก่อนเลยเอ้ยมีตังค์ปะเนี่ยเอาเงินกูก็ไม่มีซื้อผมอยากซื้อกับพี่แล้วตังค์เอามาจากไหนเนี่ยเติมโอเคเติมกูเติมมาถึงกูเติมก่อนเลยเออพี่กูเอาฟุกปืนเลยปืนไหนแพงกูปืนนั่นแหละเฮ้ยนี่ปืนอะไรอ่ะอุ้ยใช้รูบิกนะเนี่ยสกาสวัสดีครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับสวัสดีครับคุณตำรวจกูยิงก่อนเลยครับยิงคุณตำรวจตายตำรวจมาตำรวจบุกยิงตายจะมาใส่กุญแจมือกูหรอไม่มีทางไม่มีทางน้องไม่มีทางใจเย็นไม่มีทางปืนกูแรงปืนกูเติมกูกวาดทุกสาวนอกวาดทั้งสาวนอตายหมดเลยไปแล้วจ้าเอากวกไปได้พี่ขอการ์ดหน่อยขอการ์ดหน่อยพี่กูก็เป็นตำรวจได้เหมือนกันดีไปหาลูกพี่มาเฟียใหญ่กันดีกว่าขอยืมรถตำรวจหน่อยนะครับโอ้ยกูเล่นในคอมด้วยท่านผู้ชมรถมันขับยากนะเนี่ยไปเลยโอ้คนตายกันเกลื่อนเลยโอ้แล้วร้านปืนไม่ตั้งอยู่ใกล้เอ้ยพี่เฮ้ยโอ้แทงหน้าผมไปเลยนะพี่นะไม่มาดูดิที่นี่มีปืนอะไรขายบ้างว้าวเฮ้ยลูกพี่มาเฟียนหัดใหญ่กูโทรมาแก้วเนี่ยขยันโทรจริงเลยลูกพี่อ๋อเขาบอกว่าให้มึงเอาเงินมาซื้อปืนไม่ต้องหรอกลูกพี่ผมเติมแล้วเฮ้ยผมเห็นตำรวจอยู่นู่นผมเห็นตำรวจอยู่นู่นเฮ้ยตำรวจเฮ้ยใจเย็นๆเฮ้ยว่าตำรวจมันขี่รถเปรตอะไรกันนั่นชนกูลือไงไม่จะชนกูตายแล้วเฮ้ยมันยิงกูมันเอาจริงกูยิงกลับไม่โกงยิงมันพวกเราลุมมันเอ้ยตายตำรวจตายเฮ้ยปนหน่อยละกันร้านโดนัทปนหน่อยละกันวิ่งไปเลยไอ้หนุ่มเอาเงินมาเร็วแม่งกูยิงหัวมึงกูยิงไม่ตายด้วยอมตะเจ้าของร้านที่นี่เขาเป็นอมตะขอเงินหน่อยนะพี่นะพี่ไม่ค่อยมีเงินแดกข้าวแล้วได้ทีละร้อยปนได้อีกไหมพี่ขออีกสักร้อยนึงเนี่ยไม่พอแล้วแกเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามนึงก็หมดละปนไม่ได้แล้วปนได้วันละรอบเหรอปนทีกูเดินออกมาอ้าวดึกแล้วฮะลั่นลั่นลาวกูเดินกลางเมืองแบบสบายใจเหมือนกับว่ากูไม่ใช่เป็นคนผิดไอ้ที่นี่มันกาลาดดิใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยกาลาดอย่างนั้นเลยมีตำรวจอยู่ตึมเลยตอนนั้นไปฐานโจรเฮ้ยมีฐานโจรด้วยอย่างเจลเบกกับแมสซิตี้ไอ้ลูกเพี้ยออกมาหน่อยดิลูกเพี้ยมาคุยกับผมหน่อยเด้
น่าจริงก็ออกมาเด้งพวกมึงอ่ะกูห้าวกับตำรวจอยู่แล้วชอบอยู่แล้วตำรวจเฮ้ยใจเย็นหนุ่มใจเย็นหนุ่มไปไหนนี่ยิงรัวๆเฮ้ยรถมันไม่พังได้ยังไงวะเนี่ยกูยิงเว้ยใจเย็นเอาหน่อยเอาหน่อยเออตายหนึ่งเอามาดิแตกสองอะแตกสองเออไม่ได้เด็กกูหรอกตำรวจนางโง่ไอ้และกาหลาดไปกับป้อมตำรวจกับไอ้ฐานโจรมันตั้งใกล้กันด้วยนะเออไอ้เลขที่ปล้นมีให้กูที่เดียวเองเหรอพี่เอาอะไรเฮ้ยอะไรหนุ่มอะไรเดี๋ยวมาคานอะไรเดี๋ยวนี่พังรถพังปืนเติมนะจ๊ะปืนเติมเข้าฐานโจรก่อนเอ๊ะว่าไงลูกแพ้เอารถมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยมีรถแรงๆให้ซื้อหรือเปล่าเว้ยนี่ไงแท็กซี่ใครเนี่ยโอ้มีปืนนี่ไงปืนเต็มเลยเวลาเราใช้นี่แหละแล้วใครไม่ขับมึงขับเข้ามาในฐานโจรเนี่ยนะมึงคิดอะไรอยู่ไอ้หนุ่มกูถามจริงตายไปดิรถระเบิดเถิงเอ้ากูเดินเล่นอยู่ดีๆกูโดนจับเฉยเลยเกมฮัลโหลเกมเดี๋ยวแต่กูยังมีบัตรอยู่เนี่ยกูเป็นตำรวจเฮ้ยกูจะเพียแล้วกูก็จะบ้ามากูเป็นตำรวจก็ได้มามันโปนหรือเปล่าพี่มันโปนหรือเปล่าแม่งจับกูกลางอากาศหรือไงวะเนี่ยโอเคมากูไปเล่นเป็นตำรวจเลยมามาครับพี่โอ้ยหน่วยสวรรค์พวกมึงรีบไปเซ็ตหย่อไอ้พวกโจรที่ออกตามล่ามึงอยู่ได้ครับพี่ขอเอาปืนก่อนผมเพิ่งมาประจำการที่นี่ครับผมชื่อพันตีมาริโอมีโจรหนีครับมีโจรแหกคุกครับจ่าครับจ่าเอ้ยยิงมาเลยเออแล้วจับไงวะเนี่ยไม่รู้โอ้รถราคา 20,000 โอ้แต่คันนี้ฟรีนั่งคันนี้แหละกูไปได้เวลาล่าโจรกันแล้วเอ้ยเห็นโจรทาง 1:00 น.อย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้ครับหมวดผมกำลังจะจับโจรว่าอะไรจะจับโจรครับหมวดว่าอะไรจะจับโจรเซ็ตหย่ออะไรตรงนี้น้องตายไปบึ้นพันตีมาริโอออกลงมือเนินโอ้ยเงยสว่านนี่ก็โทรกูจังเลยเมื่อตรงนั้นเขากำลังหวดกันอยู่เลยขอหลบก่อนอย่างแรกเราต้องยิงรถมันให้พังไปเลยล้อหลุดไปเลยตายโดนเซ็ตหย่อไปแล้วหนึ่งทีอะไรใครจะกูอีกมาโอ้ยมันมีคนปล้นปั๊มน้ำมันอยู่ปล้นปั๊มน้ำมันเหรอพวกมึงเนี่ยน้ำมันแพงอยู่ด้วยช่วงนี้ปล้นของดีซะด้วยนะพวกมึงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยกูยังชอบเฟี้ยวแบบนี้กูชอบเอามาจากไหนวะนะเฮ้ยหลบเก่งเหลือเกินแต่ละคนซื้อรถดีกว่าพี่กูรถคันละ 8,000 รถอีแก่ร้ายรถแก่ร้ายนี่ดูรถอะไรบรรทุกส้มเหรอคันรถแค่เนี้ย8,000หาโจรใครมาปล้นแบงค์เนี่ยเฮ้ยอย่าให้กูรู้เลยขอเช็คหน่อยเช็คก่อนเลยเฮ้ยใครยิงเฮ้ยโอ้ยมันยิงกูจริงมาดิยิงไม่โดนเลยเฮ้ยมันใช้อะไรยิงวะใช้ทนายเออพี่เฮ้ยกูยิงมันไม่โดนเลยท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นปืนกูเฮ้ยหัวแตกไปดิหัวแตกเกมมิ่งเฮ้ยเกือบตายแต่ไม่ตายหิวเลือดได้ไหมเนี่ยหิวเลือดยังไงวะเนี่ยชิบหายเลยไงหิวเลือดมาเป็นนั่งรถไปเดี๋ยวเลือดก็น่าจะเพิ่มตอนนี้เนี่ยผมจะเป็นหมวดแล้วกูจะเป็นเจ้าของสอดอแล้วกูฆ่าโจรไปเยอะมากไอ้นี่เอารถตำรวจมาขี่เล่นได้ไงเอ้ยรถราชการนะมึงอะลงเลยลงเร็วลงมาเออยิงไปไปนอนคุกไอ้หนุ่มข้อหาเอารถราชการมาขับเล่นเฮ้ยเจออีกนะโอ้วัยรุ่นติดยาตึมนะเจ๋งแล้วเนี่ยวัยรุ่นติดยาเลยรถเนี่ยพังไปก่อนเลยเออวันนี้ฐานโจรเลยเนี่ยวันนี้ที่นี่คือฐานโจรโอ้เข้าไปหน่อยดิขอวันนี้ครับฐานโจรขอมาเยี่ยมหน่อยครับมาเยี่ยมหน่อยหนุ่มโอ้กูตายเฮ้ยเกิดตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยโอ้ยซื้อเกิดได้โอเคอะนี่แหละคือแบบนี้ครับผมไวซิตี้สำหรับใครที่คิดถึงเจลเบกหรือแมสซิตี้ลองมาเล่นแบบนี้ได้นะผมว่าเออไม่เฟี้ยวอ่ะอุ้ยนี่แก๊งตำรวจเขารวมตัวตรงนี้แล้วเนี่ยเออใครห้าวแดกก็มาได้ครับผมเจอกันได้กับลุงมาริโอสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย